เท่าที่ดูมาในเน็ตนะครับไม่มีรีวิวเลยนะครับก็แสดงว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างนอกกระแสป่ะคือผมซื้อมาในราคาสวัสดีครับผมทาจอนสันครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการกินมาม่าเผ็ดเกาหลีเป็นครั้งแรกครับผมมาม่าที่ผมจะกินนะครับนี่มันอยู่ที่มือผมแล้วนี่มันชื่อว่าโวแล้ววะโวเคโน่นะฮะเป็นมาม่าไก่เกาหลีเผ็ดแกงเกาหลีผมก็ได้ทำการศึกษานะครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอ่ะก็พยายามที่จะไปดูรีวิวมันใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่เจอรีวิวมันเลยก็แสดงว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างนอกกระแสละแต่ว่าผมก็ได้ไปเจอเว็บหนึ่งนะครับชื่อว่าเว็บทัวร์ครับนี่เว็บนี้เขารีวิว10มาม่าเกาหลีจัดว่าเด็ดเผ็ดถึงใจนะฮะผมก็ได้ไปดูว่าไอ้มาม่าเนี่ยที่ผมไปซื้อมาเนี่ยมันติดอันดับหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ติดเฮ้ยไม่มีเลยคุณผู้ชมครับผมลืมบอกไปอย่างนะครับตอนนี้พี่เมย์ก็ดูหนังผีอยู่นะครับถ้ามีเสียงแบบโวเวกวายๆอะไรไม่ต้องตกใจครับเนี่ยก็ถ้ามีเสียงอะไรที่มันแบบผิดหูผิดตาท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะก็คือเจ้าตัวเนี้ยเท่าที่ดูมาในเน็ตนะครับไม่มีรีวิวเลยนะครับคือผมซื้อมาในราคาชิบหายอันนี้นะครับผมซื้อมาในราคา29บาทนะผมจำไม่ได้ว่าราคาเต็มเท่าไหร่อ่ะที่หยิบมาเพราะว่ามันลดราคาอยู่อันนี้ผมลืมบอกไปว่ามันเป็นสูตรแห้งนะวิธีต้มนะครับก็เอาเส้นนะครับไปลวกในน้ำร้อนก่อนทิ้งไว้ประมาณ3นาที30วิหลังจากนั้นนะครับก็คลุกไฟร้อนสัก30วิใส่ซอสแล้วก็ค่อยปิดไฟแล้วก็ใส่เป็นอะไรเขาเรียกเฟลกอะครับเป็นพวกผงมันอะแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมขอเรียกมันว่ามาม่าเผ็ดนอกกระแสแล้วกันโอเคนะไปลองต้มกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการที่เราตั้งน้ำก่อนนะครับผมกินน้ำก๊อกเลยกูตั้งทิ้งไว้โอเคไฟติดแล้วนะครับผมรอน้ำเดือดสักครู่แล้วค่อยลงเส้นนะฮะก็เจ้าตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้นะผมยังไม่ชัวร์ว่าผมอ่านชื่อยี่ห้อมันถูกหรือเปล่าดูจากซองแล้วน่าจะอร่อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฉีกก่อนนะครับผมเดี๋ยวระหว่างที่เรารอมาม่านี่สุกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกล้งพี่เมย์นะฮะผมจะลองตะโกนดังๆนะครับเดี๋ยวไปดูผมตกใจยังไงนะครับเพื่อนรอดูเลยนะฮะบ๊ายบายโอเคครับผมตอนนี้นะครับเส้นก็เริ่มพองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขอเอาตะเกียบแยงๆหน่อยนี่เส้นมันดูนุ่มนะครับคุณผู้ชมดูดีอ่ะมันไม่เหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยเลยนะฮะรอครับผมรอต่อไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เส้นก็ได้ที่แล้วนะครับผมจะเทน้ำออกแล้วก็ใส่เจ้าซอสสีแดงชุดชาตัวนี้นะฮะซอสเกาหลีจ้าอุ้ยเฮียร้อนเลยซาดเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นบะหมี่แบบแห้งนะครับผมเราจะไม่ใช้น้ำเยอะนะฮะนี่เป็นไงลินมือเดียวด้วยโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตลินน้ำก่อนครับผมอย่างนี้เลยเห็นปะวะโอเคฮะเอาน้ำไว้แบบคุกคิกนะฮะไฟเป็นไฟเบาแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็ใส่ซอสมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใส่ซอสครับโอ้ยกูทำมือเดียวแล้วมันยากว่ะเฮ้ยผมว่าปิดไฟก่อนไหมมันร้อนว่ะมันร้อนแล้วแป๊บนึงทิ้งก่อนชิบหายแล้วอุ้ยร้อนเฮ้ยหอมว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยหอมเฮ้ยกินดีอ่ะโอเคนะฮะทิ้งก่อนครับล้างมือเฮ้ยหอมว่ะคุณผู้ชมคนก่อนนะฮะหรือว่าผมต้องเอาโอ้ยเหี้ยมองไม่เห็นแล้วไอสัตว์ไม่ได้มองกล้องเลยเช็คก่อนหรือว่าผมต้องเอาน้ำออกหน่อยวะเออแต่ดูเหมือนว่าน้ำจะเยอะไปว่ะเธอถ้าเกิดเป็นเขาเขาไม่ใส่น้ำฮะถ้าเกิดเป็นเขาเขาไม่ใส่น้ำเพราะว่าในเส้นมันมีขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมใส่เจ้าเฟลกนะฮะใส่ลงไปเลยอ๋อมันเป็นงากระสาลานะครับคุณผู้ชมดูเป็นเกาหลีขึ้นเลยว่ะโอเคนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอใส่จานครับผมไปเดี๋ยวเราจะมาทำการแกงพี่เมย์รอบสองนะครับอุ้ยกล้องมัวปะวะ
มันดูหนังผีแบบลึกซึ้งไปเลยนะไปจะมาเล่นด้วยแหละเที่ยงคืนแล้วจะร้องไห้เลยพี่เดิมหนังคนน่ากลัวเอาแล้วจะดูทำไมก็เขาอยากดูมันหลอนเชื่อหนังอันนี้ดีจริงบอกเลยดีบอกเลยดังเลยจริงเหรอคนน่ากลัวกูจะร้องไห้แหละมาม่าเกาหลีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ได้ลงมาในจานของเราแล้วนะครับผมเป็นไงสีสวยงดงามเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนว่ารสชาติเป็นไงมันบอกว่าผสมแกงกะหรี่นะครับผมเราชิมก่อนเฮ้ยก็ได้นะอร่อยอร่อยครับน่าจะเป็นออมานครับคุณผู้ชมแต่เส้นนะครับจะบอกว่าเส้นน่ะเส้นอร่อยเพราะเส้นมันนิ่มมากนี่ดูเส้นมันดิโฟกัสปะนี่เส้นโคตรนิ่มอ่ะครับจะได้คุณผู้ชมอร่อยเดี๋ยวลองให้พี่เมย์มาชิมนะพี่เมย์มาลองชิมหน่อยรสชาติเป็นไงกินกันหนังผีมากมาชิมเออเดี๋ยวดูเพื่อนมาไปชิมมาม่าก่อนดูหนังผีครับจ้าดูนะครับคุณผู้ชมดูหนังผีจนน้ำตาไหลจะอะไรขนาดนั้นอุ้ยมันน่ากลัวมากทำไมเส้นมันอืดอย่างเงี้ยเฮ้ยอร่อยนะเส้นแบบนุ่มกำลังดีอ่ะมันอยู่ที่คนต้มไปแหละไม่หรอกมันอืดมันอืดเนี่ยทุกคนคะเป็นเส้นอืดไม่ได้อืดกำลังดีทุกคนมันอืดทำกับข้าวเป็นอืดซิมนี่ซิมเบิ่งเป็นไงฮะจะถามว่าเผ็ดไหมก็ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมถ้ากินเรื่อยๆก็หมดพอดีอ่ะก็พี่ถาบอกจะกินทั้งหมดเมย์ไม่กินเพราะว่าเมย์ปวดขาปวดเหมือนกันไม่เกี่ยวทำก็กินให้หมดดิดูมันมากินตอน4 ทุ่ม5 ทุ่มบ้างก็ไม่ได้หิวเนาะหิวก็กินให้หมดโอเคถ้าใครชอบนะครับก็ไปหาซื้อกันมาได้นะครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่าโออะไรอันนั้นสักอย่างนะฮะลองย้อนกลับไปดูตอนแรกจำชื่อไม่ได้โอเคนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะจ๊ะจอนสันนะครับผมมีแฟนเพจแล้วด้วยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันนะฮะบ๊ายบายครับผมยะเธอบอกเลยดูน้ำพีค่ะก็ดูไงแต่ว่าเป็นไอ้นี่ไงไม่ทุกคนคะคลิปนี้จะเป็นพยานว่าพี่ถาเขาจะดูน้ำพีเขานะถ้าเกิดมันไม่ดูเดี๋ยวไปเม้นบอกแล้วไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์มันอะไม่ทำคิดแยกหรอแม่ทำโดนเลยฮะได้ก็เดี๋ยวผมจะปิดด้วยการที่ผมไปนั่งดูน้ำพีนะครับผมไปนี่ค่ะทำก็ต้องกินให้หมดพร้อมดูหนังผีเลือกข้าวมายังเลือกแล้วเรื่องนี้นะฮะเต๋อแสดงชื่อเรื่องว่าอะไรนะโปรแกรมหน้าผีอาฆาตโปรแกรมหน้าผีอาฆาตเดี๋ยวผมจะดูให้ดูว่าที่มันกรีดเมื่อกี้มัน acting หรือเปล่ากลัวน่ากลัวแน่เลยไม่เขาจำฉากไม่ได้เขาดูมันต้อง30 นาทีแล้วใช่เปล่าอันนี้เปิดเสียงสุดยังเปิดดิเปิดละมาภาษามือก็มาวะเป็นที่อะไรเนี่ยเชฟอ๋อเค้กเข้ามาถึงเค้กมาถึงเค้กเอ้ยรู้ได้ไงวะไล่ยังไม่รู้กูมาทางนี้แหละไอ้สัตว์นั่นไงเฮ้ยเมย์ถ้าโทรศัพท์หล่นอย่ากดนะเออเฮ้ยเห็นให้เห็นเลยวะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อย่างนี้มาแพทเทิร์นนี้ไม่เท่าไหร่มาแพทเทิร์นนี้ไม่เท่าไหร่อะไรอ่ะแพทเทิร์นนี้ไม่เท่าไหร่แพทเทิร์นนี้ไม่เท่าไหร่แพทเทิร์นนี้ไม่เท่าไหร่มันไม่น่ากลัวอ่ะหมดแล้วเหรอเออโอ้
ธรรมดาเมย์โอ้ยเธอเอ้ยต้องใส่หูฟังตอนเขาใส่หูฟังเสียงมันแบบตุ้ม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 ไงเขาเลยกลัวไม่มันมีฉากน่ากลัวกว่านี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะเตรียมใจมาแล้วอ่ะเอ้ยไม่เท่าไหร่เอ้ยคลิปหน้านะคะเราจะทำคลิปดูหนังผีให้พี่หาดูหนังผีโอ้จะมาดิเอ้ยคลิปนี้ก็เป็นที่พิสูจน์นะครับว่าผมมันไม่กลัวผีนะฮะถ้าอยากเห็นผมดูหนังผีก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะฮะกี่ไลค์จะดูหนังผีขอคลิปนี้มีคนกดไลค์ทั้งหมด30ไลค์ขอแค่3โอ้ยมามาขอแค่30ไลค์พอนะถ้าคลิปนี้ถึง30ไลค์นะครับผมจะทำคลิปดูหนังผีชาเลนจ์ตัวเองแต่ผมอ่ะคุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ป่ะว่าแค่คลิปแค่นี้มันก็ไม่ได้แดงหมดละเอ้ยแหมตอนที่เขาเปิดให้ดูเธอนิดนึงอ่ะเธอกรี๊ดจะตายแล้วฉันน่ะฉันตกใจเธอมากกว่าอีกฉันตกใจเธอมากกว่าผีอีกอันนี้มันหน้ากล้องไงเมย์ครับมันก็ต้องทำแบบไม่กลัวดิใครจะกลัวอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเกิดคลิปนี้ครบ30ไลค์พี่ถาจะมาเปิดหนังผีนะคะครับผมโอเคแล้วก็ EP นี้ลาไปก่อนครับผมกลับมาม่าเราเองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อร่อยแบบนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ